ครับวันนี้หนุ่มมนาจะมาดูติดตามผลงานการผ่าตาต้นเสน่ห์จันทร์ขาวหลังที่ทำการผ่าตามาได้ประมาณ3อาทิตย์ได้ครับว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าการแตกตาการออกเขี้ยวเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวคอยตามหนุ่มพนาแกะถุงดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมดูผลงานว่าเป็นยังไงเราผ่าตามาได้3อาทิตย์ครับ21วันการผ่าตาเสน่ห์จันทร์ขาวมานะครับผมเป็นยังไงและนี่เป็นการดูผลงานที่หนุ่มพนาได้ผ่าตาเสน่ห์จันทร์ขาวและกระต้นนี่ครับหน้าวัวครับผมที่ได้ผ่าตาขยายพันธุ์ออกมานะครับผมนี่คือต้นหน้าวัวแต่หลักๆคือต้นนี้ครับหน้าวัวนี่ทําไว้ประมาณร่วม2เดือนแล้วครับที่เริ่มออกใบที่1ที่2กันมาแล้วนะครับผมส่วนนี้เป็นต้นเสน่ห์จันทร์ขาวครับที่หนุ่มพนาทำมาก็ได้ประมาณเดือนครึ่งครับในกระถางนี้ก็งอกครบเกือบทุกหัวนะครับผมได้1 2 3 4 5 6 7ได้ประมาณ6 7ต้นนะครับกระถางแรกนี้ผ่าตามาได้ประมาณนี่ครับผมดูชัดๆครับอันนี้คือต้นเสน่ห์จันทร์ขาวนะครับที่หนุ่มพนาทำการผ่าหัวแล้วก็ตัดยอดต้นแม่แล้วก็มาผ่าหัวนะครับต้นนี้อายุก็ประมาณเดือนครึ่งได้ครับผมประมาณ45วันผลงานออกมาก็เป็นที่น่าพอใจครับส่วนอีก2กระถางกระถางนี้พามาได้ประมาณ20วันได้ครับผมนี้ก็เริ่มแตกงาเขี้ยวเล็กๆตาเล็กๆออกมากันแล้วครับหลากหลายครับผมนี่คือกระถางที่พามาที่หลังนะครับผมนี้ก็ออกกันเยอะแยะเหมือนกันครับปิ่มๆออกมาเต็มไปหมดครับอันนี้คือนี่ประมาณ21วัน3อาทิตย์ครับผลงานออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจครับนี่คือการผ่าตาและชำด้วยทรายสะอาดนะครับผมเป็นที่หนุ่มพนาบอกในคลิปก่อนๆมาบอกว่าการผ่าตาและชำด้วยทรายจะมีการเปอร์เซ็นต์การงอกไวกว่าการชำด้วยขุยมะพร้าวนะครับผมนี่การชำด้วยขุยมะพร้าวยังไม่มีวี่แววเลยครับอันนี้คือการผ่าตาพร้อมกันนี่ผมชำด้วยขุยมะพร้าวนี่คือยังไม่ปิ่มเลยครับอันนั้นต้นนั้นคือต้นตอที่หัวมาผ่าแล้วก็มาชำไว้ตรงขุยมะพร้าวนะครับส่วนตรงนี้เป็นการชำด้วยทรายทรายหยาบทรายละเอียดก็ได้ครับเอามาล้างประมาณ10กว่าเทลให้น้ำขาวสะอาดเลยนะครับถ้ามีสารเคมีอะไรเจือปนอยู่เพราะทรายที่เราซื้อมาบางครั้งมันก็มีสารเคมีเจือปนอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้คือการชำด้วยทรายสะอาดนะครับผมแล้วก็มาอบไว้ในถุงอบประมาณนี้ประมาณ45วันครับอันนี้คือทำรุ่นก่อนส่วนตรงนี้ทำมา3อาทิตย์ครับ2กระถางเล็กนี้มี2อาทิตย์ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนี่คือผลลัพธ์การชำด้วยทรายของหนุ่มพนาชาแนลนะครับที่ได้นะขอนำเสนอวันนี้ว่าการชำด้วยทรายจะ
ได้ผลดีกว่าการชำด้วยกุยมะพร้าวนะครับหรือดินอันนี้ก็ทรายเหมือนกันครับผมหลังก็เอากุยมะพร้าวมาใส่ให้เขาด้วยความชุ่มเย็นหลังจากที่เขาแตกตาขึ้นมายาวอันนี้ก็ประมาณ2เดือนครับต้นนี้จะเป็นต้นอันนี้จะเป็นหน้าวัวครับผมหน้าวัวสีชมพูต้นนี้ครับผมที่มุมพนาผ่าหัวแล้วก็ชำออกมาอันนี้ก็ได้ 2-3 ต้นครับต้นนี้ส่วนนี้เป็นต้นนี้จันขาวล้วนๆครับนี้ขยายพันธุ์ออกมาเปอร์เซ็นต์การงอกใช้ได้เลยผลงานโอเคครับผ่านคือชั้นแรกก็ลองทำได้2วิธีที่ลองทำดูอีกวิธีหนึ่งคือการใส่กล่องด้วยทรายอบครับอันนี้เราอบด้วยถุงมัดปากครับผมเดี๋ยวผมดูอีกวิธีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือขอเปรียบเทียบอันด้านนี้เป็นการชำด้วยทรายใส่กล่องไว้ครับผมดูเหมือนจะผิดพลาดทางเทคนิคไปหน่อยเพราะว่าทรายที่ชำไปชุ่มเกินไปครับหัวเสน่ห์จันขาวที่ผมชำไว้แทบจะไม่รอดครับมีรอดอยู่หนึ่งตาครับผมที่ปิ่มๆออกมาพวกนั้นรู้สึกจะเน่าครับนี่คือการชำอีกแบบแบบนี้เราไม่ได้เจาะก้นของกล่องนะครับผมโอกาสเน่าก็จะมีสูงถ้าน้ำมันฉ่ำเกินไปหรือชื้นเกินไปครับถ้าแบบนี้ผมจะเจาะก้นนิดๆให้น้ำระบายได้ให้ทรายพอชุ่มๆพอนะครับผมแล้วก็เราก็เลี้ยงน้ำไปในถาดแบบนี้นะครับเราเลี้ยงไว้เลี้ยงให้น้ำมีความระเหยขึ้นมาสู่กระถางเล็กที่เราชำไว้นะครับผมการชำก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายครับผมก็มีนี่คือผลที่ออกมานะครับผมก็เป็นที่น่าพอใจครับคือหนุ่มพนาลองทำได้เปรียบเทียบทำได้3อย่างครับที่ทำวันนี้สรุปแล้วผลที่ออกมาดีที่สุดก็คือการซ้ำด้วยทรายสะอาดครับผม3วิธีนี้ที่หนุ่มพนาลองทำดูนี้ซ้ำด้วยทรายสะอาดใส่ในถุงปิดปากไว้ครับผมส่วนนี้การซ้ำด้วยทรายเหมือนกันแต่ใส่กล่องไว้ครับผมแต่ด้วยเพราะมือใหม่หรือว่าอะไรที่ว่ายังมีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆคือทรายตรงนี้มันไม่ระบายน้ำครับการชำได้แบบนี้เราต้องทำให้ทรายแห้งครับหลังจากเราล้างแล้วเพราะอย่างนั้นน้ำมันจะชำเกินไปทำให้หัวบางหัวเกิดอาการเน่าครับที่เราผ่ามาเปอร์เซ็นต์การงอกก็เห็นปิ่มออกมาแค่หนึ่งตาเองนะครับผมส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการชำด้วยกุยมะพร้าวผสมนี่ครับผมนี่คือการชำด้วยกุยมะพร้าวเปอร์เซ็นต์การงอกก็มีครับผมนี่ชำไป2หัวลองเปรียบเทียบดูว่าอันไหนจะไวกว่ากันสรุปแล้วคือการชำด้วยทรายแล้วก็มาใส่ถุงอบไว้เปอร์เซ็นต์การงอกดีกว่าเยอะครับผมมีผลได้ผลมาประมาณ 80% แล้วครับยังไม่ถึง100นะครับผมเพราะหนุ่มพนาก็เพิ่งหัดชำต้นเสน่ห์จันขาวมาเหมือนกันครับผมครับคลิปการเปรียบเทียบการชำหัวเสน่ห์จันขาว3แบบของหนุ่มพนาวันนี้ก็มีข้อเปรียบเทียบให้ FC ทั้งหลายดูพอสังเขปเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครอยากทำยังไงก็ลองทำดูนะครับและนี่ก็คือต้นไม้ที่ผ่านการผ่าตามาได้แล้วประมาณ2เดือนนิดๆนะครับผมแตกใบออกมา2ใบแล้วครับมีความจำเป็นที่เราต้องแยกน้องก็ออกมาจากถุงอบนะครับเพราะว่าถุงอบตรงนั้นจะมีแค่ทรายจะไม่มีอาหารให้น้องเลี้ยงให้เติบโตนะครับ
เราต้องแยกออกมาแล้วก็มาปลูกในกระถางที่มีวัสดุดินปลูกที่อุดมสมบูรณ์นะครับผมหลังจากเราแยกมาแล้วเราก็ปลูกแล้วไปเราก็ต้องนำมากลับมาใส่ตู้อบอีกทีนึงนะครับเพื่อให้น้องปรับสภาพได้นี่คือการใส่เข้าไปในตู้อบกล่องโฟมอีกทีนึงครับใส่กล่องโฟมอีกสักวัน2วันครับผมแล้วค่อยเอาน้องออกมาข้างนอกแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนี่คือขั้นตอนการผ่าตัดต้นเสน่ห์จันทร์ขาวที่เราได้ออกมาแล้วเตรียมพร้อมที่จะปลูกข้างนอกต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามไลค์ตามแชร์หนุ่มพนาชาแนลวันนี้นะครับผมนี่คือต้นไม้ของหนุ่มพนาที่เพาะเลี้ยงไว้ครับผมให้ดูภาพรวมครับนี่คือหน้าใหม่ของสุวรรณครับนี่ก็หกหลงครับต้นไม้ของหนุ่มพนาครับครับคลิปการเยี่ยมชมการผ่าตาต้นไม้ของหนุ่มพนาชาแนลนี้ก็คงมีให้เพื่อนๆ FC ได้เยี่ยมชมและติดตามกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่คอยติดตามไลค์ติดตามแชร์หนุ่มพนาด้วยดีมาตลอดขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ